สวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์สำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาชมไฮไลท์การแข่งขันที่น่าสนใจของทั้งเกมและกนาล็อกออเรนจินในคู่การแข่งรอบที่ผ่านมาจะมีความโหดและเดือดขนาดไหนนะครับแต่นะตอนนี้เรามาดูก่อนนะครับในส่วนของรอบเซนิฟายลกับแกรนฟายโนที่จะจัดในวันที่21และวันที่22ตุลาคมปีคิดศักราชที่2023จะเป็นการชิงชัยเพื่อหาความเป็นหนึ่งนี่ก็จะเป็นศึกมหาสงคารามกันก็ว่าได้ในคู่ที่เจอกันนะครับ กิวแรกเนี่ยจะเป็นของพอนเทล่าสี่อันตินเนตเอฟโเจอกับรลเลเจ p พอนเทล่าหนึ่งสองิวนี้เรียกได้ว่าเป็นกิวแห่งดาวออสตาที่เฟ้นหาผู้เล่นระดับท็อปเซิร์ฟเกณฑ์กำลังเพื่อมาเข้ากิวแต่และกิวเนี่ยก็อาจจะมีซุกซ่อนขุมกําลังกันบ้างโดยเฉพาะอย่างกิวรีเจนอย่างรอบที่ผ่านมาเขาได้เจอกับกิวลักพูที่ทางกิวลักพูจากพอนเทล่าหกเขาเป็นต่ออย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ฝ่าฟันมาด้วยเทคนิคและรูปแบบการเล่นและชื่อสุดแสนประหลาดที่ต่างฝ่ายต่างกิว ซอนพลังเพื่อชิงชัยกันถึงแม้ว่าจํานวนคนการลุงวอทั้ง2กคิลจะพอกันแต่ดูครับระดับยศของดาวของผู้เล่นทางฝั่งลักภูเนี่ยเหมือนจะมีดาวยศที่สูงมากกว่าแต่รูแปแบบแผนของทางรีเจนเนี่ยเขาซ้อมมาดีจับจังหวะได้ตัดบอสได้เน้นอาศัยค่ามินิบอสเน้นเก็บแต้มจากห้องลองเพื่อเสริมพลังบัฟหลักไอสนามหลักเนี่ยมีความได้เปรียบทําให้การเริ่มต้นตอนแรกอาจจะมีความเสียเปรียบแต่พอผ่านระยะเวลาไปสักพักหนึ่งหลังจากที่ได้บัฟจากสนามลองเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นได้เลยว่า ทั้งฝั่งรีเจนเน่ก็เริ่มสู่สีมากยิ่งขึ้นและการที่เอาชนะได้ก็จะอยู่ที่จังหวะการได้บอสตัด500คะแนนของสนามหลักอย่างโอบาลอนคะแนนก็เลยจะมีความต่างมากยิ่งขึ้นการต่อสู้ทั้ง2แมตช์นะครับก็จะมีความเดือดเอาเรื่องความมันไม่แพ้กันเลยนะครับส่วนอีกคิวนึงก็จะเป็นอันติเนตเอฟโฟการต่อสู้8ทีมที่กว่าจะเข้ามาสู่รอบ4ทีมได้เขาก็จะเจอเซกโกเตงจากพอนเทล่า5้าิวนี้ก็จะเป็นตัวเตงเช่นกันนะครับแต่ด้วยรอบแปดทีมมีคัสาอาชีพใหม่เข้ามาม อย่างเสกและก็ลกก็เลยทําให้อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินและอันติเนตเอฟโฟเนี่ยมีไบโอสุดเทพอย่างผีชีวะสิบทำให้ฝั่งศัตรูต,ตายระเนระนาดด้วยการปาระเบิดขวดไฟเผาก็เลยเอาชนะเข้ามาสู่รอบเซมิไฟนอลได้ในรอบเซมิไฟนอลนี้ระหว่างกิวอันติเนตเอฟโฟกับลีเจนต์อันนี้เดี๋ยวต้องมารอดูกันนะครับในวันที่21เดือนตุลาคมว่ากิวไหนจะชิงชัยเพื่อไปเข้าสู่รอบชิงแชมป์หรือรอบชิงชนะเลิศและรอบเซมิไฟนอลของทางแลกนล็อกเออร์จินยังมี ีกคู่หนึ่งที่เดือดไม่แพ้กันนั่นก็คือไรจ์จากโมล็อก8และโฮมจากพอนเทล่า8 2สกิลนี้เขาจะเป็นตัวเต็งในการชิงแชมป์ตั้งแต่ก่อนมาถึงรอบเซมิไฟนอลแล้วนะครับเพราะด้วยความที่ว่าเขามีพลังล้นหลามกําลังคนแบบจัดเต็มลหลายคนในเกมแล็กนัล็อกออริจินเขาจะเรียกว่าเป็นพระเจ้าของเกมเลยก็ว่าได้นะครับด้วยค่าระดับพลังที่มายืนกระดานบอร์ดขึ้นสู่ห0 0 0นกันหมดแล้วไม่ใช่แค่พลังที่เยอะเองเดียวเท่านั้นนะอย่างสกิลของวาคิรี่หรือสกิลรูปปั้นเขาจะมีขั้น 2เยอะมากและบางคนเนี่ยก็มีถึงขั้น3แล้วด้วยก็เป็นตัวเต็งแชมป์มไม่แปลกยิ่งไปกว่านั้นนะครับเขามีเทคนิกรูปแบบการเล่นโดยอาศัยขุมพลังเขาสามารถยืนเสาคุมเสาด้วยตัวละครของเขาเองได้นะครับยิ่งมีกําลังคนของคนในกิลวที่แต่และกิลวมีพลังไม่น้อยหน้ากันเลยเรียกได้ว่ามีระดับยศ5ดาวแดงกันเกือบทุกคนแม่แควก็ยังไปสู่ห้องลองกันด้วยถ้ารวมกันจริงๆแล้วดาวแดงของ2กิลวนี้ต่างฝ่ายต่างมียศและมีระดับพลังสูงดังนั้นกิลวตัวเต็งก็เลยหนีไปไม่ ได้นะครับก็เลยต้องเป็น2อคิวนี้ถ้า2คู่นี้สู้ขึ้นมาจะเดือดขนาดไหนกันนะอันนี้ไม่ควรพลาดเลยช่วงเวลา2องทุ่มสำหรับคู่ที่2เพื่อนๆสามารถมาติดตามชมถ่ายทอดสดและลุ้นเป็นกําลังใจให้2องคิวนี้กับผมได้นะครับที่ช่องมิสเตอร์ซีเวอร์วิดีโอเกมเลยนะครับและใน4ี่คิวนี้ถ้า2องคิวได้เข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ควรพลาดต้องไปดูกันให้ได้นะครับอ๋อรอบชิงชนะเลิศด้วยของรางวัลที่มากมายแล้วผานะสุดแลอยยางเซนทอรัสที่มีเฉพาะสําหรับผู้ชนะเลิศเท่านั้นอันนี้จะตก เป็นของกิวไหนเราต้องไปดูให้ได้นะครับมีโปรไฟล์ด้วยนะมีกรอบแชทและก็มีฉชายาอีกมากมายส่วนไฮไลท์ในการแข่งขันต้องบอกเลยนะครับว่าแต่ละกิวเขาก็จะมีความโดดเด่นการจัดแผนวางแผนการตัดทางชิงเสาอย่างเช่นรีเจนกับน,น็อกเนี่ยเราสามารถคุมโซนป่อยสวนเพื่อรับคะแนนฟรีจากการเคาน์เตอร์เสาได้การที่เราสามารถคุมเสาคุมมอนเตอร์ก็จะเพิ่มความได้เปรียบแล้วทําให้ได้รับคะแนนมาและด้วยความที่ว่าการต่อสู้กิวรีกจะใช้จํานวนคนที่มากการที่เราคุม ทับคุมทีมแบ่งทีมเพื่อยึดเสาคุมเสาหรือคุมทีมดักบอสอันนี้จะเป็นตัวช่วยสําคัญนะครับที่จะทําให้แต่ละคิวก็จะมีความได้เปรียบและถ้ากิวไหนสามารถสังหารบอสได้จะทําให้กิวฝ่ายตรงข้ามนะครับรู้สึกกดดันมากยิ่งขึ้นอย่างออที่เจอกับโซลเลียในจังหวะที่ล็อกเสาต่อให้ทางฝั่งโซลเลียนะครับโถงเข้ามาแต่เขาพยายามยืนโซนปิดทางหลังจากเสาล็อกเรียบร้อยแล้วเขาก็รอสวนเปิดรูปปั้นเนื่องจากจู่โจมเคลีย์ฝ่งตรงข้ามหายไปหมดเลยนะครับและนี่ก็จะเป็นการแข่งของกิลเซโกเตงกับ กเสองกิลนี้พลังใกล้เคียงกันนะครับเขาวางกําลังคนได้ดีมากปิดเสาโดยเฉพาะเซกตเตงเขาคุมเสาและสามารถตัดบอสในช่วงเวลาสําคัญได้ทําให้กิลวฝ่ายตรงข้ามนี่เสีย SP- ไป500ยกิ้วฝ่งตรงข้ามก็จะร้อนลนทําให้กิลวที่ได้เปรียบก็มีแรงใจในการตู้แบบมหาศาลเรียนรู้ว่าทุกอย่างของกิีกเนียจะมีความสําคัญหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกําลังคนเสามอนเตอร์บอสอ้องหลักห้องลองแต่และแมตช์นี่เดือดมากๆเลยก็ว่าได้นะครับส่วนกิลตัวเต็งเนี่ยยางโฮม ด้วยความที่ว่าเขามีขุมพลังแบบล้นเหลือและคนที่มีพลังเยอะเลือกอาชีพที่มีความพลิกแพงสามารถไปหล่อเสาได้คอยปิดศัตรูได้ถ้าใครเดินผ่านมาก็ปล่อยสกิลใส,ส่ศัตรูให้ทีเดียวหายไปได้ยิ่งไปฆ่าตัวทรับตัวฮิลนะครับก็จะเป็นการตัดทางฝั่งตรงข้ามเขาสามารถปิดจุดเกิดเมื่อฝั่งตรงข้ามเกิดมาเนี่ยก็จะโดนสกิลหายไปเลยแล้วพลังแห่งลุกป,ปั้นสุดอลังการต่อให้สตูมามากยกทรับมา20กว่าคนถ้าปล่อยสกิลลุกป,ปั้นถูกจุดก็จะทําให้คิลฝั่งตรงข้ามหายแบบเป็นลาบหน้า กองเลยก็ว่าได้และกิวนี้เลยนะครับอย่าง Antinade F4 เนี่ยเรียกได้ว,ว่าเป็นการรวมเหล่าออสตาร์ Star มาใช่ไหมครับผมเนี่ยเทน้งใจให้เลยนะเชียร์กิลคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็น Antinade F4 Regen แต่ช่วงนี้ขอเชียร์พีชีวะ10ก่อนละกันนะครับก็ต้องเชียร์ไบโอเทพด้วยความที่ว่าเขารวมเหล่าออสตาร์ Star, ก็จะทําให้ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยมีฝีมือมากในระดับหนึ่งเวลาจะเข้าพื้นที่เข้าโซนปิดศัตรูปิดบอสเขาสามารถทําได้ไม่ยากยิ่งเป็นในส่วนของการคุมเสาด้วยแล้วนะครับกิว a n t i n e d F4 เนี่ยทำ ได้ดีมากๆเลยก็ว่าได้นะครับแต่ก็จะมีช่วงจังหวะเนี่ยปล่อยพานให้ฝั่งตรงข้ามได้เดินบ้างเพื่อให้มีสีสันรอบเซมิฟิแนลเราอาจจะได้เห็นการดึงพลังขั้นสุดยอดออกมาใช้นี่ก็จะเป็นการแข่งโอดินครับในรอบที่ผ่านๆมาแต่ละกิลนี่กว่าจะฝ่าฟันมาถึงรอบเซมิฟิแนลได้หรือต่อให้กิวไม่ได้เข้ารอบนะครับเขาก็จะมีแท็กติกรูปแบบการเล่นในเฉพาะของกิลนั้นๆบางกิลเนี่ยอาจจะเป็นกิลที่ตั้งใหม่หรือเซิร์ฟเวอร์ใหม่แต่สามารถเข้ามาถึงรอบ32ทีมได้ก็เป็นตัวการันตีแล้วนะครับ ว่ากิวนั้นน,ะน่ะมีฝีมือมากในระดับหนึ่งแต่นี้ก็จะเป็นแค่ถ้วยแรกของกิวหลีกซึ่งยังมีอีกหลายๆดถ้วยที่ตามมาถ้ากิวไหนยังเตรียมความไม่พร้อมให้เตรียมตัวรอรับศึกต่อไปได้เลยแต่ในส่วนของศึกนี้โอดินครับสำหรับในรอบ4ี่ทีมที่จะถึงนี้ไม่ว่าจะเป็นอันตินีไดโฟรีเจนไลท์และโฮมเราก็ต้องมาเอาใจช่วยกันนะครับว่ากิวไหนจะได้เข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศกันบ้างฉะนั้นเพื่อนๆอ,อย่าลืมมารับชมการถ่ายทอดสดรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศจากทางช่องมิสเตอร์ซิวเวอร์ วิดีโอเกมได้เลยนะครับเกมดีๆแบบนี้แลกนัลล็อกออริจินและสปอนเซอร์หลักอย่างแอปหัวเว่ยแอปกรเรอรี่ที่ไม่มีผู้ใหญ่ใจดีนี่ไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับยังไม่ได้ดาวน์โหลดเกมแลกนัลล็อกออริจินผมก็ใส่ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ในเดส c r i ิปชั n นแล้วนะครับไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยอย่าลืมมาดาวน์โหลดและรับชมถ่ายทอดสดในวันที่21ตุลาและวันที่22ตุลาปีคริสต์ศักราช2023นี้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับ ให้เพื่อนๆคนอื่นได้รับชมกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมโหลดแอปหัวเว่ยแอปแกลเลอรี่กันด้วยนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันโอดินครับรอบ4ทีมและรอบแกนไฟนอลช่องทางมิสเตอร์ซ i เวอร์วิดีโอเกม